จังหวะซิกคอมหรือว่าช็อตบังเอิญหาดูยากถ้าไม่มีหลักฐานมาให้ดูนี่บางคนอาจจะไม่เชื่อแต่ว่ายังโชคดีนะครับที่ตากล้องบางคนบันทึกแล้วก็ถ่ายภาพเอาไว้ได้พอเรามานั่งดูก็เกิดความสงสัยว่าเขาเหล่านั้นทำได้ยังไงวะเนี่ยบางช่วงเวลาอาจจะไม่ใช่ความฟุกหรือว่าบังเอิญแต่ว่าเป็นฝีไม้ลายมือประสบการณ์ของคนนั้นจริงๆรับรองนะครับใครดูบางเหตุการณ์อาจจะขำกิ้งแน่ๆโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปรับชมช่วงเวลาสุดเทพของนักกีฬาที่มีเพียงหนึ่งในล้านเท่านั้นที่ทำได้จะให้ทำซ้ำสองอีกรอบนึงก็ไม่ได้แล้วเด้อของดีโชว์ได้แค่รอบเดียวถ้าพร้อมไปรับชมความสนุกแล้วลุยกันเลย Let's go ถือว่าเป็นการส่งรับไม้ที่ต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยความไวที่วิ่งมาขนาดนี้การส่งไม้อาจจะผิดพลาดได้แต่ถือว่า2คนนี้นะครับแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างดีไม้ชิ่งไปหน้าทีหลังทีหูยอย่างลุ้นผมเชื่อเลยว่านักกีฬา2คนนี้ต้องแอบมีเสียวไม่ใช่น้อยแหละจังหวะนั้นน่ะเกือบคิดแต่ว่าขมิบกลับมาได้การที่พื้นสนามบาสลื่นถือเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อนักกีฬาแบบมากๆอาจทำให้บาดเจ็บหรือว่าเสียคะแนนไปได้เลยแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเมื่อเจอคนทำความสะอาดคนนี้ไปไม่แน่ใจนะครับพี่เกไปโดนตัวไหนมาไอ้ยาดีจัดเลยครับพี่น้องกระฉับกระเฉงขยันแข็งขันสุดๆเรียกได้ว่าอะไรก็ฉุดเขาไม่อยู่นักกีฬาแต่ละคนถึงขั้นยืนงงเกาหัวแหมพอถูเสร็จเอาม็อบพาดคอเดินออกไปอย่างมั่นใจถูกใจนายจ้างซะเหลือเกินจ้างแค่ร้อยเดียวเล่นใหญ่ซะพันเลยฟังตัวเองส่งบอลกลับมายังโกโอ้โหส่งมาไม่สมูทอ่ะลูกกระโดดเด้งๆขย่งเท้าเตะไม่โดนที่น่าเสียใจนะครับคือมันพลาดเข้าประตูสิพระเจ้าจอร์ดหน้าเตะยอดหน้าสายตาเขาแบบคือโคตรเซ็งเป็ดอ่ะลูกง่ายๆรับไม่ได้ช่วยนักปั่นขาแรงใส่ชุดแดงเข้าเส้นชัยมาเหนื่อยล้าปวดขาต้องจิบน้ำตลอดเวลาแน่นอนล่ะครับร่างกายสูญเสียน้ำไปเยอะแต่ว่ามือไม่ว่างเลยใช้ปากคาบขวดเอาไว้แฟนขับหรือว่าใครก็ไม่รู้สงสัยไม่ถูกใจเอามือยื่นไปใส่เพื่อจะขอขวดน้ำนั้นมาไอ้หยาจังหวะนี้นักปั่นหัวร้อนนะสิอาจจะเป็นแฟนขับที่อยากได้ขวดน้ำมากกว่าได้แต่หากใช้วิธีที่ผิดไปหน่อยเกือบได้ก่อยเลยไม่ละอารมณ์ยิ่งร้อนอยู่เหตุการณ์ประมาณนี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่รู้วิธีไหนตัววิธีไหนลูกก็ยังไม่ตกลงมาไอ้ยาขนาดใช้ทั้งไม้ใช้ทั้งอะไรก็ยังไม่สำเร็จสุดท้ายไปขอให้ทีมเชียร์ลีดเดอร์มาช่วยเธอก็ต่อตัวกันไปดันลูกออกมาไอ้ยาจังหวะนี้เธอเป็นฮีโร่เลยครับมันดูเท่สุดๆไปเลยอ่ะลีกเดวาได้ใจคนดูไปเต็มๆทำไมเช่นนั้นนะอาจจะไม่เห็นการแข่งต่อก็ได้ผู้ชายก็ตั้งเยอะแยะยังหาวิธีไม่เจอสุดท้ายไปได้เชียร์ลีดเดอร์มาช่วยเฉยเป็นการแข่งขันกอล์ฟที่คุณไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองนักกอล์ฟเสื้อชมพูบรรเลงฟาดลูกไประยะไกลขนาดไหนผมไม่ทราบนะครับแต่ดูจากคลิปนี้แล้วน่าจะไกลเติบลูกตกลงมากระทบหญ้าไอ้หญ้ามันวิ่งกลับมาหาหลุมได้ยังไงแถมลูกไม่เหลวไหลด้วยนะมันไหลตรงมายังหลุมอย่างแม่นยำคนที่ชมอยู่ขำไม่ออกกันเลยทีเดียวโคตรเฟี้ยวสุดยอดไปเลยนักกอล์ฟคนนี้ไหนฟาดให้ดูอีกทีได้ปะทั้งคู่น่าจะกำลังวอร์มมือกันอยู่อู้หูฟาดมาโป๊กกระทบไม้ลอยขึ้นฟ้าลูกลอยมาขนาดนี้ขอโชว์สกิลหน่อยโดยใช้มือไปห้อยกระเป๋ากางเกงบรรเลงโชว์ความแม่นยำคู่ต่อสู้เห็นถึงกระขำไม่ออกลูกตาแทบกระฉอกออกมาจากเบาคนอะไรมีฝีไม้ลายมือแม่นยำขนาดนี้ขอสารภาพเลยว่าผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ได้ดูบอลเวลาเจอพุงเจอเพื่อนนี่คุยกันไม่รู้เรื่องทีมน้ำเงินเปิดบอลมาไอ้ยาสังเกตลูกศรเหลืองดูลูกชูมาสูงขนาดนี้เขาจึงตัดสินใจใช้ท่าดีถางแมงป่องซะเลยเสยลูกตวัดเข้าประตูอย่างสวยงามอ่ะเรียกได้ว่าฉากนี้นะครับโอ้โหอย่างเทแฟนบอลนี่เฮกันใหญ่เป็นประตูที่แบบสมบูรณ์เพอร์เฟกต์สวยงามพอบัตรได้แม่นก็แม่นเกินไปหวดไปเต็มแรงฟับเขาให้ลูกค้าหน้ากากขนาดผ่านด่านไม้ไปชั้นหนึ่งแล้วเนี่ยมันยังหลบไม้ได้ไปเข้าร่องหน้ากากพอดีถือว่าโชคดีนะครับที่ไม่ทะลุเข้าหน้าแต่ว่าไอ้ยากว่าจะดึงออกไม่ใช่เล่นลูกมันบีบเข้าไปในช่องถือว่าแรงเติบเลยด้วยนะสังเกตทีมเสื้อดำดูรับลูกมาเพื่อจะไปชุดลงห่วงจังหวะกดลงนะครับลูกดันไปโป๊เข้ากับมังเอกผ่านห่วงไปแล้วแต่ว่ายังไม่สุดตะข่ายไปโดนหัวชายเสื้อขาวก่อนนะสิกระเด้งย้อนกลับออกห่วงเลยเฮ้ยอันนี้ผมไม่ทราบจริงว่าได้คะแนนหรือเปล่าใครที่มีความรู้ด้านกีฬาบาสเกตบอลคอมเมนต์บอกกันได้
มาเชลขี่มอเตอร์ไซค์ตามนักแข่งดูท่าแล้วยิงเดี่ยวออกมาโดดๆแต่จังหวะนี้เราสังเกตป้ายแดงๆขาวๆด้านหน้าดูอู้หูไม่รู้เครื่องปั๊มลมมันเสียหรือเปล่าตรงกลางมันตกท้องช้างมาโดนนักแข่งพอดีแบบว่าพอดีพอดีเป๊ะๆเลยอะอย่างกับใครเอานิ้วไปปิดเครื่องมันอุตส่าห์นำที่หนึ่งมาโดดๆสุดท้ายโดนคนอื่นโลดแล่นแซงไปเฉยเอาความจริงมาหน้าโทษคนจัดงานชะมัดแค่ผมดูผมก็เซ็งเป็ดแล้วอะในระหว่างมือคว้างกำลังหวดไปสุดแรงเกิดไม่รู้ว่ามีรถยนต์เตลิดเข้ามาสนามได้ยังไงลูกก็ลิ้วไปใส่กระจกโป๊โอ้โหแตกละเอียดถ้าเราสังเกตดูนะครับคนคว้างนี้ไม่ได้ใกล้เคียงเป้าหมายไม่แต่นิดเดียวลูกจะเลี้ยวเราไปทางอันวะน่ะเหมือนพี่แกตั้งใจป่าผมว่าเมื่อการหมุนลูกบาสบนนิ้วเป็นเรื่องง่ายมันก็ใช่แหละสำหรับนักกีฬามือโป๊ะพอตั้งศูนย์ได้ก็ส่งต่อไปให้ชายคนไอ้หยาพ่อหน้ามนมีของนี่ว่าทำเอานักกีฬาอึ้งแล้วก็งงไปตามๆกันมาหลอกแกล้งกันซะได้พอหนุ่มน้อยแล้วสกิลพี่แกนี่ไม่ใช่เล่นๆเลยเด้อลึกดูว่าจัดท่าและร่างกายได้ทุกแบบถือว่าแซ่บอยู่เหมือนกันนะเนี่ยที่มาทำแบบเนี้ยดูสายตานักกีฬาสิครับเหมือนไม่อยากเล่นด้วยไม่แน่ใจว่าเป็นปาฏิหาริย์หรือว่าอะไรชูตลูกส่งไปดันไปติดคาอยู่ตรงแบนแฟนๆที่มาเชียร์ก็ลุ้นตัวเก่งกันใหญ่ไม่ขยับไปไหนมาไหนสักทีเรียกได้ว่าคาอยู่แบบนี้ไม่มีวันลงลมเริ่มก็ช่วยพัดหน่อยไม่ได้หรือทั้งตัวนักบาสที่ชูตเองรวมไปถึงทีมตรงข้ามก็พากันขำตาค้างแบบนี้ต้องชูตใหม่หรือว่าอะไรครับเนี่ยการกระโดดเชือกมาดูเบสิกแล้วเหมือนจะง่ายแต่คุณลองไปทำดูสิโอ้โหแม่งโคตรจะเหนื่อยทำมาปวดเล้าไปทั้งตัวแต่ว่าชายเสื้อแดงอยากแผงฤทธิ์มาโชว์สายตาโลกกระโดดธรรมดามันก็ไม่น่าสนใจนะสิเลยจัดการหาสาวมา3คนหน้ามนทั้งนั้นขี่คอคนอีก2คนเบรกกระโดดกระแทกแต่ละทีน่าสงสารหัวเข่าแต่มันก็ไม่น่าเศร้าเท่าไหร่หรอกเพราะเนื่องจากชายคนนี้ได้ทำลายสถิติของโลกไปเรียบร้อยแล้วนักเตะคนนี้เปิดบอลด้วยแข้งซ้ายแต่ว่าเปิดมาแรงเกินไปหน่อยอ่ะมันลอยอยู่บนอากาศพังงาตกลงถังขยะลงใส่ถังแบบสวยงามเรียกได้ว่าแม่นยำเหลือเกินมวยในกงแปดเหลี่ยมกับผู้ต่อสู้ที่หุ่นไม่ค่อยยุติธรรมพระเจ้าจอร์ดคนตัวน้อยหนัก50กิโลกรัมเองส่วนชายร่างใหญ่ปาไป200กว่าโลจู่ๆก็มีหญิงสาวโผล่ขึ้นมาบนเวทีกระโดดเตะชายร่างโตไป1ทีพร้อมกับโดนกรรมการไล่หนีให้ลงเวทีไปน่าจะเป็นว่าเธอไม่ถูกใจละมั้งเหมือนกับการแข่งขี้โกงเกินไปหน่อยดูจากร่างกายแล้วไม่หน่อยละมั้งนั่นน่ะเป็นลูกเตะฟรีคิกที่มีจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องสังเกตนักเตะด้านซ้ายดูนะครับได้บอกวิธีชี้ทางให้กับเพื่อนพอกรรมการเป่าเขาก็ทำท่าจะเตะแต่มือตะเบกบอกว่าลูกนี้ยังทุกคนก็หยุดชะงักกันหมดนะสิพอครั้งที่2นะครับเอาจริงเรียกได้ว่าลูกนี้ยิงไม่เลี้ยงเป็นการผสมผสานกลยุทธ์ได้อย่างลงตัวถ้าเราลองสังเกตดูดีๆเหมือนทำท่ามือชี้ไปอีกฝั่งเพื่อให้หลายคนเข้าใจว่าลูกจะไปทางนั้นแต่ความจริงแล้วตรงกันข้ามเลยเรียกได้ว่าต้องมีสติแบบมากๆอ่ะไม่เช่นนั้นนะได้หลงกลแน่ๆรถแลนลี่แรงจนสลักฝากระโปรงนะครับหลุดฉุดหงายเปิดเตลิดกระทบกระจกแล้วข้างหน้าเป็นจังหวะเข้าโค้งตัวยูพอดีสิพระเจ้าจอร์ดคนขับยังคุมรถได้คมกริบแถมพี่แกยังขับต่อไปอีกด้วยไม่จอดช่วยน้องฝากระโปรงก่อนเลยเดี๋ยวเวลามันจะไม่ได้เป็นชาเลนจ์ที่ถือว่าสร้างความท้าทายเยอะเติบมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับทุกคนที่จะโยนบาสให้ลงห่วงด้วยความสูงระดับนี้ทั้งกระแสลมทั้งแรงที่ส่งลงไปมันต้องถูกคำนวณมาอย่างดิบดีแต่ผมก็เชื่อแหละว่าพี่แกคงโยนมาหลายทีไม่ใช่ฟุบฟับทีเดียวลงห่วงมันก็จะเทพเกินไปพอเข้าปั๊บคนข้างล่างดีใจกันยกใหญ่ยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่1ชายคนนี้เลี้ยงลูกมายังสวยอมวยอากาศน่าจะเย็นเกินลูกนะครับมันติดหนึบไปกับไม้เลยแล้วบัตรตอนนี้จะทำยังไงล่ะเนี่ยพี่ก็เลยตัดสินใจโยนไปทั้งไม้เลยครับท่านผู้ชมผู้รักษาประตูเห็นก็รีบก้มหนีสิดีไม่ดีตำหน้าเข้าอันนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยว่าสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยในกรณีฉุกเฉินเป็นการชิ่งลูกที่ดูเท่ระเบิดมีสาวมายืนเชียร์ติดขอบโต๊ะซะขนาดนี้ผมขอแอคหน่อยเหอะพี่เขาหน้าตาดีผมอยากได้แถมลูกนี้ได้คะแนนซะด้วยสิสาวถึงขั้นหันไปสบตาคว้ามือขึ้นมาตบหนุ่มก็พยบแอคสายตาหวานส่งใส่น่าจะได้ใจสาวคนนี้ไปเต็มๆเป
็นลูกบาสคาอยู่บนแป้นคล้ายกับอันดับก่อนหน้านี้แต่ว่าโชคดีนะครับที่กรรมการพอมีสกิลติดตัวกระโดดโน้มตัวดึงตะข่ายชูส่งไปจับที่แป้นต่อชะลอเอามือยื่นไปจับที่ด้านหลังร่างกายแกดูทรงพลังซะเหลือเกินน่ะผมบอกเลยว่าถ้าแขนไม่แข็งแรงจริงตะลุงคนนี้จะกิ้งลงมาแน่ๆและสิ่งที่จ้าไปกว่านั้นเลยก็คือแกใช้มือในการโหนจับขยับเท้าไปเตะลูกให้หล่นลงมาไอ้ยาสาวๆกรี๊ดกันใหญ่ช็อตนี้น่าจะมีการเข้าใจผิดหรือว่าจังหวะอะไรสักอย่างสังเกตผู้รักษาประตูไหลบอลออกมาแล้วแน่นอนว่าทีมฝ่ายตรงข้ามเห็นโอกาสไม่รอช้าไปคว้าบอลมายิงเข้าประตูอู้หูแถมลูกนี้ได้คะแนนด้วยเด้อดูจากพฤติกรรมของผู้รักษาประตูแล้วมันน่าจะมีการเข้าใจผิดอะไรกันหรือเปล่าฝ่ายตรงข้ามแน่นอนไม่พอใจไปยืนเจรจากับกรรมการแต่ก็ไม่ได้ผลนักกีฬาแต่ละคนทุ่มทั้งแรงกายแรงใจแบบสุดตัวสังเกตเสื้อขาวเบอร์91ดูนะครับพังอับไปคว้าลูกบาสแบบโอ้โหถ้ามือยืดได้แบบแม่นาคนี้คงยืดไปแล้วเขาสไลด์ตัวลงกับพื้นไปไม่กลัวเจ็บใครก็ได้ช่วยเก็บลูกบาสให้ข้าทีนักแข่งทีมอื่นที่กำลังนั่งชมอยู่ดีๆต้องลุกขึ้นขยี้กระโดดเย่งๆไม่อย่างนั้นนะอาจจะโดนไปเต็มๆพอเพื่อนต่างเห็นก็ไม่รอช้าดีรีบมาดูอาการคานสไลด์ขนาดนี้ถลอกตรงไหนหรือเปล่าเพื่อนกีฬาจานล่อนในเมืองไทยอาจจะไม่ค่อยนิยมมันถือเป็นกีฬาที่ต้องฝึกฝนอย่างหนักหน่วงต้องอาศัยความชำนาญเรื่องลมด้วยแหละอย่างกับชายคนนี้แซะล่อนจากอีกฝั่งล่อนไปยังอีกฝั่งเข้าเป้าพอดีโค้งหักศอกขนาดนี้ยังทำได้อีกเฮ้ยปลาจรวดแน่นอนทุกคนต้องเคยเล่นกันหมดสมัยก่อนตอนที่ผมยังเด็กนะแข่งกันปลาไกลไปสนามฟุตบอลแต่ถึงยังไงก็ยังล่อนสู้เจ้าหนี้ไม่ได้โอ้โหอะไรมันจะไกลขนาดนั้นวะน่าแน่นอนนะครับว่าส่วนหนึ่งที่มีผลชัดเจนก็คือการปลาในโดมเป็นห้องปิดไม่มีกระแสลมภายนอกมากวนแต่ถึงยังไงก็ตามทีเถอะฝีมือและระยะมันไกลจริงๆเจสสิก้าสาวเมกาเธอบอกว่าชอบตีลังกามาตั้งแต่เด็กฝึกฝนมาอย่างต่อเนื่องจนชำนาญกวาดรางวัลมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนโดยการตีลังกาของเธอจะเป็นการตีกับหลังนะครับทุกคนสถิติสูงสุดที่เธอทำไว้ได้ทั้งหมดอยู่ที่53ครั้งนุ่นน่ะและเธอก็เคยสารภาพมาว่าก่อนหน้านี้เคยอ้วกยังบ่อยแบบนับครั้งไม่ถ้วนฝั่งเสื้อแดงตะแคงไม้ตีลูกโดดๆไปคงคิดว่าไกลขนาดเนี่ยรับไม่ได้ชัวร์ป้าบแต่ว่าชายเสื้อน้ำเงินผงาดฟาดกับหลังละสิโอ้โหเสื้อแดงนึกไม่ถึงตะลึงกับลูกที่โตกลับมาไอ้หยาชายเสื้อน้ำเงินได้คะแนนไปอย่างเทกรรมการส่งลูกบอลมานักเตะไม่รอช้าใช้สกิล300 IQ ฮิ้วลูกขึ้นหัวเดินไปอย่างชัวร์แน่นอนนะครับว่าใครเห็นก็ไม่กล้าเข้าไปแย่งสุดท้ายพี่แกตะแคงส่งลูกให้กับเพื่อนก่อนจะตีลังกาฟาดเข้าประตูอย่างสวยงามเรียกได้ว่างามรายที่ติดจริงๆประตูนี้หลีหลงหลงนักยิมนาสติกเขาได้พลิกประวัติศาสตร์โชว์การแสดงขั้นเทพนั่นก็คือการใช้ศีรษะนะครับขึ้นกระไดแน่นอนว่าคนเห็นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วอ่ะดูปลายทางสิครับทุกคนยังสูงแล้วก็หลายสิบคันเขาตะบันกระโดดไปได้อย่างสบายลำคอต้องแข็งแรงแถมการทรงตัวต้องดีและเขาคนนี้ก็ทำลายสถิติโลกไปด้วยเอาความจริงขึ้นมาได้ปกติก็ว่าเหนื่อยนี่ใช้หัวขึ้นเหนื่อยคูณสิบผมว่าเป็นลูกฟรีคิกที่นานๆได้เจอทีมสีม่วงรวมตัวกันตะบันพยายามทำลายสมาธิอีกฝั่งแน่นอนนะครับว่าใครเจอแนวนี้ก็คงนึกว่าตัวสุดท้ายนี่แหละต้องยิงแน่ๆแต่ว่าเกมจริงไม่ใช่อ่ะสิพอถึงคิวเบอร์30ใส่โป้งเข้าประตูไปอย่างสวยงามคนสุดท้ายแค่ทำหน้าที่หลอกตาเฉยๆเป็นช่วงเวลาระทึกประวัติศาสตร์ NBA เมื่อนักแข่งคนหนึ่งไม่ยอมให้ลูกตกลงพื้นทุกคนนะครับที่อยู่ดูการแข่งเขายังไม่กระเชื่อสายตาตัวเองนะครับทุกคนก็โดดเหมือนล่องหนอยู่กลางอากาศพังงาดใช้มือขวาตวัดลูกไปยังอีกฝั่งโดยที่สายตานะครับไม่ดูไม่แต่ละเดียวเรียกได้ว่าตวัดข้ามหัวเหมือนจะมั่วแต่ผมเชื่อเลยว่าพี่แกคำนวณมาอย่างดีเห็นแบบนี้นะครับเหมือนจะง่ายแต่ความจริงแล้วท่านี้โอ้โหอย่างยากกลายเป็นช็อตที่ติดตาตึงใจแห่งทศวรรษนั้นเลยก็ว่าได้การแข่งวอลเลย์ชายถือว่าเป็นอะไรที่ดูสะใจซะเหลือเกินฝั่งทีมสีเหลืองเสิร์ฟมาอย่างแรงจนทีมเสื้อแดงรับลูกเกือบไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายเบอร์13นะครับใจสุดจริงรีบวิ่งแหกขี้ตาตามลูกไปถึงแม้ว่ามีอุปสรรคเยอะขนาดไหนก็ตามแต่แถมลูกนี้นะครับได้คะแนนกลับมาด้วยสิโอ้โหคุ้มค่าแก่การลงทุน
นักเทนนิสฝั่งด้านล่างจ่อลูกหัวโด่งขึ้นไปบนฟ้าอีกฝั่งก็อ้าแขนรอทำท่าเหมือนจะหัวฝั่งด้านล่างจอนะครับก็รอรับเต็มที่สิแต่สุดท้ายออกแรงมาแค่เนี้ยแล้วใครจะไปรับลูกทันนักปั่นเสื้อเขียวยังเฟี้ยวครับบอกเลยไม่ต้องออกแรงถีบให้เหนื่อยแลกกับการเมื่อยเอวนิดหน่อยท่านี้มันใช้ได้จริงนะครับทุกคนทรงมันแอโรไดนามิกแบบมากๆอ่ะแต่ว่าต้องคุมรถให้ดีหน่อยเพราะหน้ามันคอยจะห้อยสายไปสายมาและถ้าหากพลาดมานะร้องไอ้ยาชัวร์ในส่วนใครที่ยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิมมีสปอยหนังเรื่องใหม่มาลงกันเด้อตามไปดูกันได้เล็บลองฟินแน่ๆ